มายังไงก็มาร้อยกองอ่ะปามเฮ้ยสรุปซื้อหรือว่าสุ่มมันคุ้มกว่ากันครับพี่ชนะเจ้าชายแห่งหลักการซื้อครับซื้อมาสุ่มครับซื้อมาสุ่มง่ายสุดครับอ๋อจัดไปครับงั้นเราจะสุ่มนะครับ900สุ่มบังโดยประมาณอะไรนะถ้าสุ่มต้องใช้เท่าไหร่นะมึงคิดว่าหลักการของมึงมันจะถูกต้อง 100% เหรอวะมึงไม่ได้คิดถึงว่าการที่กูดวงดีบ้างโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เพิ่งอัปเดตมาหลังจากเที่ยงคืนมีสกินใหม่เข้ามาในระดับมิเรเคิลในราคา840บาทได้40คูปองจากปกติและมิเรเคิลจะขาย 1,000 บวกนะครับก็เรียกได้ว่าตัวมิเรเคิลตัวนี้เป็นมิเรเคิลที่ถูกที่สุดในเกมเลยนะครับก็กิจกรรมนะครับเริ่มขายเริ่มสุ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็โอเคทุกคนถ้าหากว่าเราซื้อเนี่ยเราจะจ่ายแค่840แต่ถ้าหากสุ่มเนี่ยลิมิตของเราถ้าเอาตามคูปองที่มันขายเนี่ยได้แค่100กล่องเหรอวะใช่มันต้องใช้182กล่องถ้าได้คืออยากมีฟิลลิ่งแบบเปิดทีเดียว100กล่องอะครับทุกคนเอาดิครั้งแรกในชีวิตพี่ราคาสุดท้ายคือยังไงก็ออกอะครับ100กล่องไปเลยแป๊บนึงว่ากูแหกปากแล้วนี่แหกปากคุยถ้าหากว่า100กล่องเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเปิดแล้วได้นะครับถ้าน้องๆมางานเกมนะครับปีไหนก็ตามนะเอาช้างดาวมาไล่ตีผมได้เลยนะเพราะผมไม่ไปงานเกมนะ มายังไงก็มา100กล่องอ่ะปั๊มปั๊มอีก100กล่องได้แน่เชื่อกูจริงๆๆเชื่อกูดิไอ้เหี้ย100กล่องไปไอ้เหี้ย500กูปองไปอย่างเร็วว่ะไม่อีก10กล่องตัวเดียวแล้วกล่องเชื่อลองเจ๊แต่หลักการดูสักครั้งดิไม่ถ้ามึงเปิด100นึงมันก็มาอยู่แล้วเพราะมันเกินลิมิตไงเพื่อนมึงไม่กายกูคุ้มเลยเหรอ182อ่ะมึงนับละกันว่ากูใช้ไปกี่คูปองแล้วกูจะเปิด10ยังไงก็มารอบเนี้ยวน3รอบ1 2 3ปั๊บเฮ้ยเกือบก่อนซื้อตอนนี้ไปอยู่ที่600นะครับอันนี้ถ้าเปิดอันเดียวจะเป็น600นะครับผมเอาจับเอาจับวู้อย่าวู้ดิเสียวกี่ร้อยเนี่ย130กล่องแล้วจะได้ประมาณ100อย่าโอ้โหมันทำอีโมชั่นช้าวู้เสียวไส้ไปครับไปต่อครับตอนนี้ก็ถ้าผมเปิดนี่ก็ไปก็เป็นรวมเป็น700คูปองนะครับเจ็ดร้อย40กล่องรวดเดียวดิโชว์ให้กูเห็นมึงนี่ไม่จบวะชนะมันก็เกินราคาซื้อนะเพื่อนเราเปิดไปทีละ10ดีกว่าจะเย็นๆไม่รูดขึ้นรูดสุดอันนี้เมื่อกี้เราเปิดเป็น4นะเดี๋ยวให้มันเป็นเศษก่อนรวมกันเป็น10 150ปากกี่กล่องแล้ววะเนี่ย150กล่องแล้วเสียยูมาเหอะเดี๋ยวหลอกไอ้ท็อปไปสุ่มต่อว่าเราดวงดีได้เอาพี่ผมไปดูอยู่มันดูอยู่ดีกว่าอัตราการออกกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห0.5กี่กล่องแล้วเนี่ยไอ้ดา107มั้งอันนี้107ปังเศร้าอยู่หายเลยอ่า50กล่องรวดไปเลยกันแม่งเอ้ยอย่างเศร้าเลยอ้าสักทีในการได้มีทำสักกิน800ใช้เป็นพันราชาเกลือจริงๆเลยกูนี่ที่มันออกเพราะว่ามันใกล้เรทที่มันออกฮะแต่ว่าถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ก่อนไม่ต้องถึงขนาดนี้แต่ว่าผมดวงไม่ดีก็แต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมแนะนำนะครับซื้อนะครับไม่ต้องมาสุ่มนะครับมันจะลดอยู่แค่ไม่กี่วันนะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นมาเป็นราคาปกตินะครับดังนั้นให้รีบซื้อนะครับผมจะรีวิวทุกคนให้ดูแบบฟาสต์8นะครับทุกคนสกิล1ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วยิงปุ๊บธรรมดานะครับยิงธรรมดาครับยิงธรรมดาครับสกิล2ครับนี่อันตีครับทุกคนปิ้วเนี่ยโดนเห็นมั้ยโดนศัตรูมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูดินอกบินไปทุกคนนี่นะฮะสมมติยิงโดนศัตรูจะเป็นยังไงไม่โดนนี่ฮะทุกคนเวลาโดนแล้วก็จะติดแบบสเต็กอย่างนั้นนะหนะแล้วทุกคนก็โอเคครับเอ้ยว้าวกลับบ้านมีนะฮะปึ๊บมีก็แบบเท่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกับคนอื่นกันดีกว่าไปสกินอย่างแพงแต่ควายแรงไม่ได้อ๋อไม่ของจองนะบอกแล้วเรียนเยอะๆค่าภาษาไทยอะแต่งกรสีสุภาพอะมึงกับกูต่อยกันนอกจอไหมย่ามาไม่เล่นแล้วเกมปอนไม่ใช่ควายแต่ก็เป็นชายที่เชียงใหม่นะครับกูเปลี่ยนชื่อแล้วมึงก็ยังพูดต่อให้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นกิโลปอนทุกคนก็จดจำไว้นะครับว่าอยากไปชมชมไม่ได้แปลว่าชมนะครับขวิดไปเลยแปลว่าเชียงมม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 ม
first boss คิวแรกเราได้มาอย่างสวยงามโจ๊ะ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 เกือบตายแล้วน่ะก็เจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ชาติที่แล้วกูไปฆ่ามึงตายไว้เหี้ยช่วงมันช่วงเวรกรรมจังเลยตา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 ยได้เกิด8มีเกิดก็เกิด8รอบอ่ะบอกเลยก็เต้นตรงนี้ไปครับตูดตูดตูดตายแน่มึงไอ้ยากตายไม่ตายหรอกครับเพราะผมคือนี่กูรอให้ฉี่เว้ยกูรอให้ฉี่เว้ยกูรอให้ฉี่เว้ยแต่เป็นไงเรามันคือแผนผีเก็บหมดอ่ะเอาจะงัดไปทำไมเออจะงัดไปทำไมเราต้องทำใจนะครับเพราะเบลดัมตัวนี้นะครับถูกอิมพอสมาจากภาคเหนือนะฮะลักษณะการเล่นเขาก็จะไม่เหมือนชาวบ้านนะเขาก็จะเล่นแบบเหนือชั้นนะครับตามภาคที่เขาอยู่ครับแบบว่าเรียนจบวิศวะเสร็จมีโปรเจกต์ที่จะไปทำโรงแรมที่แถวเชียงใหม่ไหมอุ๊ยกูจะไปสร้างคุกอ่ะให้ตัวกูอยู่เพราะกูฆ่ามึงตายเอาตัวอ๋อฆ่าตายยังจะไปอยู่เชียงใหม่อยากคิดดูครับพังหนาดแบบติดคุกเขายังอยากติดคุกเชียงใหม่อ่ะครับสงสัยมันจะขาวหน้าดูทั้งหมดไอ้ยัดแม่เอาเคดีก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็แล้วกันสวยแตกกูจะเตะเสียฉีเราโดน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 โอ้กูเข้ากระมังที่อีกายอย่างเงี้ยฉีทำไรยืนนิ่งทำไมฉีหลุดเหรอนี่เราเปิดคลองได้เร็วมาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วสมกับเป็นเสาหลักโอ้เสียงมาเลยว่ะขอให้มีความสุขกับความฝันเสาหลักเที่ยงใหม่กระบวนท่าขึ้นเครื่องบินพาไปได้ไงวะกูสงสัยพันจิโร่ถอยมาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่เล่นด้วยจบวู้วู้ยักษ์กูปิดได้มาแล้วเอาสวยผมอติเพื่อที่จะฆ่าคุณก็ไฟฟังเขาแล้วผมจะอยู่เพื่ออะไรมันขังตอนที่กูเดี้ยงไปเลยแต่เดี้ยงขังก่อนหน้านี้ผมกำลังจะยิงเฟอร์บอลตอนนี้ผมเจอฮายาเต้ไล่ครับ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 เพราะเรามีเสาหลักแห่งเชียงใหม่เชียงใหม่พบนี่กระบวนท่าที่หนึ่งคิดชื่อท่าดิกระบวนท่านอกอีแรงแปะไม่โดนก็แปะก็ยืนนิ่งอ่ะนะสุก้าทำการผงาดป้อมไปสิลูกรักสวยซับโง่กระบวนท่าที่1เด้าป้อมไม่สนใครเลยล่างอ่ะรู้เจอกูแน่เดี๋ยวไม่เป็นไรกูให้นอกอีแรงไปเคลียร์ละไม่มาวะยากอ๋อแซ่บนะแซ่บเกินโง่สุก้าเจ้าตอนนี้ข้าจะมอบหมายภารกิจให้เจ้าเป็นภารกิจแรกเจ้าจงไปล่อป้อมมันซะเจ้าต้องใช้ความเหลี่ยมของเจ้าในการโอเคตายหมดโดนขังตรงนั้นตายหมดไม่เหลือตัวซาต้าอย่าไปเราจะใช้แผนโจรกรรมป้อมเขาขโมยเดียวขาโมยญาติกับขาโมยอ่ะถ้าขาโมยได้มึงจะไปไหนบอลเชียงใหม่แน่นอนพี่ผมว่าไม่นี่เราจะไม่ยัดเยียดอะไรให้เขานะครับผมอยากจะถามเฉยๆว่าถ้าหากว่าทุกคนขโมยได้หนึ่งครั้งทุกคนจะขโมยทำเพื่อทำอะไรครับเล่นบนกันหนึ่งเอไปเร็วไอแพะเขียวเดาป้อมเลยสุก้าดาร์กว่าอยู่ดาร์กว่าว่าอยู่ดาร์กว่าเจ้าจงเหยียบพุ่มให้ข้าสิข้าจะได้รู้ว่ามันมีกันอีกกี่ EA กูไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ามีตัวเดียวเฮ้ยไปตัวเดียวก็ป่าแล้วพี่แล้วมึงเข้ามาทำไมตรงนั้นแตกไปซะเข็นมาเดี๋ยวกูขอข้าเคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนงัดไม่ได้งัดเรายืนเป็นเพื่อนกันเลยเข็นมารอโอ้ออกซะเป็นขนาดนี้โอ้พ่อมึงมันจริงไม่โดนในพุ่มเก็บแล้วเก็บแล้วได้กดเกิดก่อนแน่มึงอะได้กดเกิดก่อนไม่มันไม่น่ามากดก็ปล่อยมาดิเสียสกิลฟรีไปน่ะตายไปซะเอาเหอะยิงมาแล้วตอนเนี้ยเฟอร์บงเฟอร์บี้นี่มันยิงฟรีอยู่ถอยก่อนโอเคย่าเอามันถอยดิถอยสิไว้ไม่บอกมาเราเริ่มเละกันแล้วนะไม่ต้องกลัวพี่มีซุก้าสุดรออยู่ซุก้าเก็บซากโปเต็งตึงฟี่ปอไม่ได้ใครสักคนอ่ะดูจากสภาพแล้วพี่บอกแล้วว่าให้เราเก็บป้อมมันโอเคครับผมจะไม่สนใจอะไรนอกจากป้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเดินหน้าเติมกำลังในการตีป้อมของศัตรูไม่สนใจอะไรแล้วกูจะเอาแต่ป้อมตอนนี้ผมจะพิชิตป้อมแล้วครับเพราะผมง่วงนอนกูจะช่วยยังไงวะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้อย่าดักมันไว้ไล่มันไล่มันไปแล้วมันไปมึงไล่มันมึงอย่าให้มันมาหากูถ้ามึงอยากชนะมึงไล่มันไปเจ็บแล้วกูยิงยาวๆไล่มาแล้วไล่มันมาอีกมันมาอีกไล่
พี่มันล้าซะพี่ยิงเสาหลักแห่งลอยป้อมผมบอกแล้วให้คุณไล่นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้สกินลาวิลก็คิดเอาละกันนะครับว่าอยากซื้อหรืออยากสุ่มแต่ถ้าให้แนะนำก็ตามที่ชนาบอกครับว่าซื้อคุ้มกว่าสุ่มเพราะสุ่มมีโอกาสใช้เงินมากกว่าซื้อนะครับแต่ถ้าใครที่งบน้อยๆซื้อไม่ไหวก็ลองสุ่มดูครับเผื่อว่าโชคชะตาจะเข้าข้างคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับบายบายเจอกันเชียงใหม่ครับ